นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะคลิปนี้พบกับครูศิริลักษณ์สายแท้ครูประจำวิชาดนตรีสากลค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่2วันนี้นะคะเราจะศึกษากันในเรื่องของการขับร้องและบรรเลงดนตรีค่ะเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะค่ะนักเรียนสามารถร้องเพลงเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงนะคะโดยเน้นเทคนิคการร้องการเล่นการแสดงออกและคุณภาพของเสียงได้ค่ะค่ะนักเรียนและนี่เป็นผังสาระการเรียนรู้ทั้งหมดในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเมื่อครั้งที่แล้วนักเรียนได้เรียนในเรื่องของเทคนิคการแสดงออกในการขับร้องเดี่ยวและหมู่ไปแล้วนะคะมาในครั้งนี้ค่ะเราจะเรียนในเรื่องของเทคนิคการแสดงออกในการบรรเลงเดี่ยวและรวมวงนะคะค่ะในเทคนิคของการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีเดี่ยวนะคะและเทคนิคการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีแบบรวมวงค่ะนักเรียนคะสังเกตจากภาพนะคะนักเรียนและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามพร้อมกับคุณครูนะคะค่ะจากภาพนะคะนักเรียนมีผู้บรรเลงดนตรีแต่ละชนิดกี่คนคะทางด้านหลังว่าไงคะถูกต้องค่ะ1คนเท่านั้นค่ะหรือคนเดียวนะคะค่ะข้อ2นะคะนักเรียนจากภาพค่ะมีการบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดใดบ้างคะทางด้านหน้าว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะมีซอ3สายนะคะและแซกโซโฟนนั่นเองค่ะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนค่ะและเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนก็ได้สังเกตจากภาพไปแล้วใช่ไหมคะค่ะก็เป็นการบรรเลงดนตรีเดี่ยวนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเทคนิคและการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวงนะคะเราจะมาศึกษานะคะเทคนิคการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีเดี่ยวกันก่อนค่ะค่ะนักเรียนคะการบรรเลงดนตรีเดี่ยวนะคะเป็นการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีชิ้นเดียวค่ะเป็นการบรรเลงคนเดียวค่ะเพื่อแสดงนะคะถึงความสามารถของผู้บรรเลงนะคะในเรื่องของความแม่นยำในเรื่องจังหวะและทำนองนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะและการบรรเลงดนตรีเดี่ยวนะคะมีจุดมุ่งหมายในการบรรเลงดนตรีดังนี้ค่ะ1ค่ะนักเรียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้บรรเลงนะคะในด้านการบรรเลงค่ะการจดจำจังหวะทำนองของบทเพลงนะคะและบรรเลงได้ไพเราะไม่ผิดพลาดด้วยค่ะ2ค่ะเพื่อแสดงถึงทางเพลงนะคะว่ามีความไพเราะเหมาะสมมากเพียงใดนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนสังเกตจากรูปภาพนะคะเป็นการเดี่ยวระนาดเอกนะคะและเป็นการเดี่ยวแซกโซโฟนนั่นเองค่ะค่ะและเทคนิคที่สำคัญนะคะที่ใช้ในการบรรเลงดนตรีเดี่ยวมีดังนี้ค่ะนักเรียน1ค่ะผู้บรรเลงต้องมีความสามารถและฝีมือในการบรรเลงค่ะ2ค่ะผู้บรรเลงนะคะต้องฝึกจดจำจังหวะทำนองของบทเพลงเพื่อให้บรรเลงได้ถูกต้องค่ะ3ค่ะผู้บรรเลงต้องฝึกอ่านตัวโน้ตก่อนการบรรเลงเสมอนะคะ4ค่ะนักเรียนผู้บรรเลงนะคะต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการบรรเลงนะคะเพราะการบรรเลงเดี่ยวค่ะบางครั้งอาจเกิดเหตุการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดนะคะอย่างเช่นเครื่องดนตรีมีปัญหานะคะหรือเกิดเหตุขัดข้องต่างๆในเทคนิคนะคะนักเรียนผู้บรรเลงนะคะจะต้องมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อให้การบรรเลงนะคะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนั่นเองค่ะและข้อ5นะคะนักเรียนผู้บรรเลงนะคะต้องฝึกสมาธิในการบรรเลงบทเพลงค่ะเพื่อให้ได้บรรเลงได้ถูกต้องนะคะตามจังหวะและทำนองของบทเพลงนั่นเองค่ะและเมื่อนักเรียนนะคะได้เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของเทคนิคและการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีเดี่ยวนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ค่ะครูมีคลิปตัวอย่างการบรรเลงเดี่ยวนะคะการเป่าแซกโซโฟนนั่นเองนะคะนักเรียนลองไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะThank you.
าการบรรเลงดนตรีเดี่ยวนะคะผู้บรรเลงนะคะจะต้องมีทักษะนะคะในการถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงนะคะตามเครื่องดนตรีนะคะให้ถูกต้องแม่นยำตามจังหวะของบทเพลงนะคะค่ะและต่อมานะคะนักเรียนเป็นคำถามพัฒนาการคิดนะคะเรามาร่วมสนุกกันนะคะค่ะข้อแรกเลยนะคะนักเรียนการบรรเลงเดี่ยวค่ะผู้บรรเลงจะต้องมีความสามารถอย่างไรนะคะนักเรียนทางด้านซ้ายว่าไงคะทางด้านขวาว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะค่ะมีทักษะการอ่านโน้ตการบรรเลงเครื่องดนตรีได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะอีกหนึ่งข้อนะคะข้อ2ค่ะการบรรเลงเดี่ยวนะคะผู้บรรเลงควรมีเทคนิคอย่างไรบ้างค่ะทางด้านหน้าว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะฝึกอ่านโน้ตและเนื้อเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ถูกต้องขณะบรรเลงนั่นเองนะคะนักเรียนของครูทุกคนสามารถตอบได้นะคะเก่งมากค่ะครูขอชื่นชมนะคะค่ะนักเรียนต่อมานะคะเป็นภาระงานและชิ้นงานค่ะเรื่องเทคนิคและการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีเดี่ยวค่ะครูให้นักเรียนเลือกเครื่องดนตรีไทยหรือสากลตามความถนัด1ชนิดนะคะแล้วฝึกบรรเลงบทเพลงใดก็ได้ค่ะด้วยเครื่องดนตรีชนิดนั้น1บทเพลงค่ะจากนั้นค่ะบันทึกผลลงในแบบบันทึกที่กำหนดให้เลยค่ะ1ค่ะเครื่องดนตรีที่บรรเลงคือเครื่องอะไรนักเรียนระบุเลยค่ะ2ค่ะบทเพลงที่บรรเลงชื่อว่าบทเพลงใดนะคะ3ค่ะเพราะเหตุใดค่ะจึงเลือกบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดนี้นะคะ4ค่ะเพราะเหตุใดค่ะจึงเลือกบรรเลงบทเพลงนี้ค่ะ5ค่ะนักเรียนนักเรียนจะปรับปรุงการบรรเลงดนตรีให้ดีขึ้นอย่างไรนะคะและ6ค่ะนักเรียนใช้เทคนิคใดในการบรรเลงดนตรีค่ะนักเรียนระบุมาให้ชัดเจนได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนฝึกปฏิบัติการบรรเลงดนตรีเดี่ยวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปสาระสำคัญอีกครั้งนะคะการบรรเลงดนตรีเดี่ยวนะคะเป็นการบรรเลงคนเดียวค่ะเพื่อแสดงถึงความสามารถของผู้บรรเลงในเรื่องของความแม่นยำนะคะในเรื่องของตัวโน้ตจังหวะและทำนองของบทเพลงนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนแล้วเมื่อนักเรียนได้ศึกษาเทคนิคการแสดงออกในการบรรเลงเดี่ยวไปแล้วนะคะหัวข้อต่อมาค่ะให้นักเรียนร่วมสังเกตจากภาพและตอบคำถามไปพร้อมกับครูนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจากภาพนะคะจากภาพมีผู้บรรเลงดนตรีแต่ละชนิดกี่คนคะนักเรียนทางด้านซ้ายว่าไงคะทางด้านขวาล่ะคะถูกต้องค่ะหลายคนนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนจากภาพค่ะใช้เครื่องดนตรีในการบรรเลงอย่างไรบ้างค่ะถูกต้องค่ะใช้เครื่องดนตรีหลายชนิดนะคะตามประเภทของวงดนตรีที่บรรเลงนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะหัวข้อต่อไปนะคะเป็นเทคนิคการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีแบบรวมวงนะคะการบรรเลงรวมวงหรือการผสมวงนะคะนักเรียนเป็นการบรรเลงพร้อมๆกันค่ะทั้งวงดนตรีนะคะโดยนำเอาเครื่องดนตรีแต่ละประเภทนะคะมาบรรเลงร่วมกันเป็นวงค่ะซึ่งในการผสมวงนะคะจะต้องเลือกเครื่องดนตรีนะคะที่มีความเหมาะสมกลมกลืนกันนั่นเองค่ะนักเรียนอย่างเช่นตัวอย่างดังภาพนะคะเป็นการผสมวงของวงมโหรีนั่นเองค่ะและอีกภาพนึงนะคะเป็นการผสมวงของวงออเคสตรานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของเทคนิคที่ใช้ในการบรรเลงดนตรีรวมวงกันก่อนนะคะค่ะและเทคนิคที่สำคัญในการบรรเลงดนตรีรวมวงมีดังนี้นะคะนักเรียนข้อที่1ค่ะฝึกฟังจังหวะเพื่อให้สามารถบรรเลงดนตรีได้อย่างถูกต้องตามจังหวะนะคะและช่วยให้วงบรรเลงได้อย่างราบรื่นค่ะ2ค่ะผู้บรรเลงนะคะจะต้องฝึกอ่านโน้ตเพลงค่ะที่จะบรรเลงเพื่อให้บรรเลงได้ถูกต้องตามจังหวะนะคะ3ค่ะผู้บรรเลงจะต้องมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มในการบรรเลงดนตรีร่วมกันนะคะ4ค่ะฝึกฟังทำนองเพลงแนวอื่นๆนะคะเพื่อให้ทราบถึงการเรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงได้อย่างหลากหลายและเข้าใจในบทเพลงง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและ5ค่ะนักเรียนผู้บรรเลงนะคะต้องมีความมั่นใจค่ะในขณะบรรเลงนะคะและบรรเลงได้เข้าจังหวะทำนองกับผู้บรรเลงอื่นด้วยค่ะและเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างมากขึ้นนะคะวันนี้ครูมีคลิปตัวอย่างการบรรเลงรวมวงนะคะให้นักเรียนได้รับชมและรับฟังกันค่ะเชิญชมได้เลยค่ะThank you.
ได้ชมคลิปตัวอย่างการบรรเลงรวมวงไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการบรรเลงรวมวงนะคะผู้บรรเลงนะคะจะต้องมีทักษะในการบรรเลงนะคะพร้อมเพียงกันค่ะเพื่อที่จะทำให้จังหวะนะคะและทำนองนะคะมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมานะคะนักเรียนเป็นคำถามพัฒนาการคิดนะคะให้นักเรียนร่วมตอบคำถามไปพร้อมกับคุณครูนะคะข้อที่1 นะคะการบรรเลงรวมวงผู้บรรเลงจะต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างนะคะนักเรียนนักเรียนทางด้านหน้าว่าไงคะถูกต้องค่ะความพร้อมเพียงในการบรรเลงให้ตรงตามจังหวะและทำนองของบทเพลงนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนการบรรเลงรวมวงที่ไพเราะนะคะผู้บรรเลงควรมีทักษะอย่างไรบ้างค่ะทางด้านหลังว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะนักเรียนการอ่านโน้ตให้แม่นยำนะคะฝึกฟังทำนองทำความเข้าใจค่ะนักเรียนค่ะและเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในเทคนิคการแสดงออกการบรรเลงรวมวงหรือเป็นวงไปแล้วนะคะเรามาร่วมสรุปสาระสำคัญอีกครั้งนะคะค่ะเป็นการบรรเลงไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะนักเรียนทั้งวงดนตรีและการบรรเลงดนตรีนะคะผู้บรรเลงนะคะต้องมีความเข้าใจในตัวโน้ตจังหวะบทเพลงค่ะและบรรเลงให้พร้อมเพียงกันนะคะจะทำให้บทเพลงเนี่ยมีความไพเราะน่าฟังมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาร่วมวิเคราะห์ว่าเทคนิคการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวงค่ะมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเป็นแผนภาพความคิดที่ครูกำหนดให้นะคะครูจะให้เวลานักเรียน10วินาทีค่ะเริ่มค่ะทางด้านซ้ายว่าไงคะคิดออกไหมคะและทางด้านขวาล่ะคะเรามาดูแนวคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนการบรรเลงดนตรีเดี่ยวค่ะเป็นการบรรเลงคนเดียวนะคะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้บรรเลงนะคะในเรื่องความแม่นยำในตัวโน้ตจังหวะและทำนองนั่นเองค่ะส่วนการบรรเลงดนตรีรวมวงแนวคำตอบมาดูกันค่ะเป็นการบรรเลงพร้อมๆกันนะคะนักเรียนทั้งวงดนตรีและการบรรเลงดนตรีรวมวงค่ะผู้บรรเลงต้องมีความเข้าใจนะคะในเรื่องของตัวโน้ตจังหวะบทเพลงนะคะและการบรรเลงให้พร้อมเพียงกันนะคะจะทำให้บทเพลงมีความไพเราะและน่าฟังมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่เหมือนกันนะคะสำคัญมากค่ะนักเรียนเป็นการบรรเลงดนตรีตามจังหวะและทำนองค่ะให้เกิดความไพเราะน่าฟังเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะและมาถึงช่วงภาระงานและชิ้นงานกันอีกแล้วนะคะนักเรียนค่ะครูให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมค่ะเลือกเพลงที่ชื่นชอบนะคะกลุ่มละ1บทเพลงค่ะนักเรียนแล้วเลือกการบรรเลงดนตรีไทยหรือวงดนตรีสากลตามความถนัดนะคะแล้วฝึกซ้อมค่ะฝึกซ้อมบรรเลงดนตรีรวมวงนะคะในเพลงที่นักเรียนเลือกนะคะแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกที่ครูกำหนดให้ค่ะดังนี้เลยค่ะข้อที่1ค่ะวงดนตรีของนักเรียนนะคะคือวงอะไรนักเรียนระบุได้เลยค่ะ2ค่ะเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงได้แก่อะไรนะคะ3ค่ะนักเรียนบรรเลงเครื่องดนตรีอะไรนะคะระบุได้เลยค่ะ4ค่ะบทเพลงที่กลุ่มของนักเรียนบรรเลงนะคะคือเพลงอะไรนะคะ5ค่ะขณะบรรเลงดนตรีกลุ่มของนักเรียนถ่ายทอดอารมณ์นะคะแสดงท่าทางในการบรรเลงอย่างไรค่ะ6ค่ะกลุ่มของนักเรียนควรปรับปรุงนะคะในการบรรเลงดนตรีอย่างไรค่ะและ7ค่ะการร่วมกันปรับปรุงแก้ไขนะคะการบรรเลงดนตรีเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใดนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกค่ะลงในวงกลมได้เลยค่ะค่ะและเมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมไปแล้วนะคะเรามาร่วมสรุปหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันอีกครั้งนะคะนักเรียนเทคนิคการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวงนะคะการบรรเลงดนตรีเดี่ยวนะคะเป็นการแสดงความสามารถทั้งจังหวะทำนองนะคะและฝีมือของผู้บรรเลงค่ะซึ่งต้องมีความแม่นยำในตัวโน้ตมีเทคนิคในการบรรเลงค่ะและการบรรเลงดนตรีรวมวงนะคะผู้บรรเลงต้องมีความเข้าใจในตัวโน้ตจังหวะบทเพลงนะคะและบรรเลงให้พร้อมเพียงกันค่ะจะทำให้บทเพลงมีความไพเราะและน่าฟังมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียน
ค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวงแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะออกมาแสดงให้เพื่อนๆได้ชมหน้าชั้นเรียนกันนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะโดยครูและเพื่อนๆค่ะจะร่วมกันประเมินนะคะผลการบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวงของนักเรียนที่นำเสนอนะคะและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้นักเรียนนำไปปรับปรุงนะคะและพัฒนาการบรรเลงดนตรีให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนและเมื่อวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวงไปแล้วนะคะครูก็หวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรีทำนองเพลงค่ะฝึกซ้อมการบรรเลงดนตรีให้ถูกต้องไพเราะน่าฟังนะคะและนำไปร่วมแสดงในโอกาสสำคัญต่างๆของโรงเรียนได้ค่ะและชุมชนได้อีกนะคะเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อื่นค่ะและต่อยอดในชีวิตประจำวันได้อีกนะคะนอกจากนี้ค่ะนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปเผยแพร่และเป็นการสืบทอดดนตรีต่อไปได้อีกเช่นกันค่ะพบกับครูศิริลักษณ์ใสแท่งแท้ได้ใหม่นะคะในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ